มาแล้วมาแล้วสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับนะมื้อนี้ก็ออกมายามบ่วงนะครับหลังจากใส่ไว้นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเออเนี่ยบรรยากาศนะครับตอนตีห้าครึ่งนะครับมีแต่ป่านะครับป่าโอ้ตกใจหมดต้นกล้วยเดี๋ยวหาไม้ไปนำยันงูเหี้ยวเขี้ยวกระปอมนะครับฝนตกคือมาตกอย่างทั้งเย็นทั้งบรรยากาศโอ้ครับป่าหมดเลยนะครับไปครับไปด้วยครับนี่จะเป็นพงหญ้านะครับเป็นนาเหื้อนาล้างนะครับไปใส่น้ำนี่นะครับนาห้างนาอย่างสิ่งได้โตกันอยู่ป้อหนูเนาะก็นี่แหละครับสกลนครนะครับอากาศหนาวหนาวเย็นนะครับใส่ไว้ทางนี้นะครับเป็นป่านะครับนี่ครับหิมชายป่าแบบนี้นะครับผมเป็นเดินมาเดินมาเดินมามาเจอต่อนี่ครับตกใจโอ้ยขี้ตีขี้ตกใจต่อนี่นะครับตกใจอย่างมากเลยส่วนมากฤดูนี้กับค่อนข้างที่สิหานูก็ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายแล้วเขากะสิหากันตั้งแต่น้อยนะครับ เป็นหนาวเป็นหนาวไปมอไซค์กับที่จอดพูนครับปูนเถียงนานนะครับจริงก็มาตั้งแต่5ครับฝนมันตกก็เลยหยุดพักจะเดินผ่านนะครับป่าหญ้านะครับเป็นป่าหญ้าเนี่ยครับนี่จะเป็นสระนะครับบริเวณสระนี้มันจะมีป่าหญ้าคานก็ใส่ดอกสระนะครับซึ่งก็เป็นป่าหญ้าคาทั้งหมดเลยนะครับนั่งออกไปการเดินป่านะครับหรือเดินทุ่งนาที่มีเป็นป่าหญ้าส่วนสำคัญเนี่ยก็คือต้องเสียงนกเสียงกำลังออกหากิน
บ่วงหายการเดินป่าที่ดีนะครับ1ต้องใส่รองเท้าบูทเกงขายาวเสื้อแขนยาวต้องมีไม้ครับมีไม้เพราะว่ามันสิเอาก็เอาไม้แตะแตะไปข้างหน้าไปนี่ครับย่านงูย่านพวกงูพวกอย่างแตะไล่ก่อนครับไล่งูไล่ยังไปก่อนมันงูมันก็บางทีโตก็บ่ใหญ่แต่มันก็อันตรายครับนะโอ๊ะตกใจไปละต้นกล้วยฮ่านี่ตัวแล้วครับตัวนึงนี่อ่ะเดี๋ยวห้องสิเก็บโอ้กำลังออกครับดวงอาทิตย์กำลังออกสวยงามเลยครับนี่ครับ ใส่อากาศเย็นนะครับนะโอ้เงียบมันจะอยู่น้ำป่าหญ้านี่ครับเขาล้มต้นไม้มามันก็สิมาอยู่น้ำนี้ล่ะนี่บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเป็นป่าทั้งหมดเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มานะครับแต่บ่ได้ถ่ายนะครับซึ่งกลางคืนมันจะมีคนออกมาหายิงบ้านภาษาบ้านเราจะมีเสียงปืนปุ้งบ้างปุ้งบ้างก็เลยบ่ถ่ายนะครับคนเดียวมันสิบินเป็นประเด็นก็เลยบ่ได้ถ่ายนะก็เลยมาถ่ายตอนยามที่อยู่คนเดียวสงบตามพงหญ้าแบบนี้นะครับอากาศเย็นมากนะครับนะมันน่าเชื่อแล้วว่าหน้าหนาวฝนจะตกเดี๋ยวสิวางกับไว้นี่ครับเพิ่งได้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปยามลึกๆมันเอากล้องเข้าไปนั่งบ่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเก็บกู้ก่อนนะครับนะเพราะเดี๋ยวมันจะสายไปทำงานนี่ก็กับเมื่อวานนี่เริ่มลงมือทำงานแล้วเพราะว่าคนว่าจ้างเพื่อนกับเร่งนะครับจะกลับบ้านนะครับก็เลยต้องได้ไปทำงานเอาเพื่อเงิน
ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ก็พอได้นะครับนี่ครับสถานที่โอ้แจ้งแล้วนี่ก็เป็นที่ใส่บ่วงไม้นะครับกลางป่านะครับมันจะเป็นป่ากึ่งไร่นานะครับก็มาคนเดียวนะครับมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งครับตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับก็เสร็จพอดีเดี๋ยวจะกลับไปทำงานนะครับมันจะเริ่มต้นทำงานวันที่สองแล้วนะครับก็ถึงใดก็คลิปนี้กับโมมี่ยังไลน์ครับตอนมาใส่นะครับตอนกลางคืนโมเร่เพราะแถวนี้มันเป็นป่านะครับมันจะมีเสียงปืนเสียงยังเขาก็คนในชุมชนแถวนี้เขาก็ส่วนมากเขาก็หากินแบบยิงหนุกยิงหนูไปอย่างนั้นแหละก็เลยมีเสียงก็เลยโมเร่ถ่ายนะครับนะกลางคืนก็เพิ่นก็มาคนมันลายเสียงมันก็สิก็เลยบริถ่ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยมาถ่ายช่วงเช้าเอามาแต่ดึกนะครับถามว่าย่านบอกก็ย่านนะครับนะนะคือทางเข้ามานะครับทางเข้ามาแต่ก็มีความสุขนะครับนะในออกกําลังกายซึ่งก็เป็นไม้ใกล้ๆบ้านนะครับประมาณกิโลกว่านะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ่งว่าได้บ่มื้อนี้โอ้ได้ก็บ่ใหญ่นะครับก็เสียไปปันพี่ปันน้องแล้วครับบ่มีเวลามาเฮ็ด1 2 3 4นะครับได้4ตัวอ่ะก็ถือว่านั่นถือว่ามาออกกําลังกายนะครับบ่ได้หลายก็ในสำนีกับพ่อแล้วก็ไปแบ่งพี่แบ่งน้องเขาสิได้มีอาหารนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ให้เอาก็ให้ครับไปประกอบอาหารนะครับดีกว่าได้ซื้อทุกมื้อนี้คาบนึ่งก็50 60บาทแล้วนะครับบ้านนอกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ FC นะครับทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับสิ่งใดที่ดีพรใดที่ล้ำเลิศนะครับขอให้อยู่กับ FC ไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ